สวัสดีครับมาพบกับเอพิโซดที่3จาก Channel Fossil Right ครั้งนี้ Fossil Right จะพาไปพบกับเรื่องราวของฟอสซิลเป็นคลิปแรกนั่นก็คือเจ้าทราโดไบต์ใครอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นอย่างไรรับชมกันได้เลยครับทราโดไบต์เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ชนิดหนึ่งที่มีข้อปล้องอาศัยอยู่ในทะเลถูกจัดให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไฟลัมอาร์โทรโพดาซึ่งเป็นไฟลัมหลักของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหรือนึกภาพง่ายๆจากคล้ายๆแมงดาทะเลแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่สัตว์ชนิดเดียวกันครับโดยไทโรไบต์แต่ละชนิดก็จะมีวิธีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่บางชนิดอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลเพื่อเป็นนักล่ากินซากหรือของเน่าหรือดูดกรองอาหารจากน้ำทะเลบางกลุ่มก็สามารถว่ายน้ำกินแพลงก์ตอนได้ด้วยจึงไม่แปลกใจเลยสิครับว่าทำไมถึงมีไทโรไบต์หลากหลายชนิดที่มีทั้งสีและรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันสุดขั้วจึงเป็นที่นิยมของนักสะสมฟอสซิลทั่วโลกได้ไม่ยากเลยครับมีหลักฐานปรากฏว่าเจ้าสัตว์สุดแสนพิศวงชนิดนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกบนโลกเมื่อยุคแคมเบรียนหรือเมื่อเกือบ540ล้านปีก่อนเลยทีเดียวครับและแพร่หลายกระจัดกระจายไปทั่วโลกในมหายุคพาเลโอโซอิกตอนต้นหรือเมื่อประมาณ500ล้านปีก่อนจะสูญพันธุ์ในยุคเพอร์เมียนหรือเมื่อประมาณ250ล้านปีก่อนเพราะไม่ปรากฏหลักฐานหรือซากไทโรไบต์นับตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมาครับโดยเจ้าสัตว์ชนิดนี้มีความสำคัญอย่างมากในการวิจัยด้านการลำดับชั้นหินทางชีวภาพบรรพชีววิทยาและวิทยาศาสตร์พื้นพิภพครับไทโรไบต์ถือเป็นสัตว์หรือฟอสซิลที่มีความนิยมในหมู่นักสะสมทั่วโลกเป็นอันดับ2รองจากฟอสซิลไดโนเสาร์เนื่องจากมีเสน่ห์มีหลากหลายสายพันธุ์แตกต่างกระจัดกระจายไปทั่วโลกโดยเปลือกหรือกระด้องของไทโรไบต์นั้นประกอบไปด้วยแร่แคลไซต์และแคลเซียมฟอสเฟตซึ่งคงทนต่อสภาพชั้นหินและการเวลามากจึงทำให้ในปัจจุบันมีการค้นพบไทโรไบต์มากถึง 17,000 สายพันธุ์ด้วยกันครับทางท้ายคลิปจะมีตัวอย่างของไทโรไบต์ของจริงจากฟอสซิลไรท์ให้ชมกันด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับลักษณะเด่นของไทโรไบต์คำว่าไทโรไบต์นั้นมีรากศัพท์มาจากคำว่าไทรหรือไตรที่แปลว่า3และคำว่าโลกที่แปลว่าภูปล้องพอรวมกันจะหมายถึง3ภูซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของเจ้าทราโดไบต์ที่มีลำตัวเป็นปล้อง3ภูเรียงกันเป็นแนวยาวอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองครับอย่างที่มีเกริ่นไว้ข้างต้นว่าเปลือกหรือกระดองด้านนอกของทราโดไบต์นั้นประกอบไปด้วยแร่แคลไซต์และแคลเซียมฟอสเฟตจึงทำให้คงสภาพได้อย่างยาวนานหลายร้อยล้านปีในชั้นหินครับโดยไทโรไบต์จะเจริญเติบโตด้วยการรอกคราบเป็นระยะที่เรียกว่าเอ็กดิซิสคล้ายๆสัตว์มีปล้องชนิดอื่นๆที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันครับโดยทางลำตัวแนวยาวของไทโรไบต์นั้นจะแบ่งเป็น3ส่วนอย่างเห็นได้ชัดครับนั่นก็คือ left pleural lobe axial lobe และ right pleural lobe ซึ่งโลบหรือพูซ้ายและขวาจะสมมาตรกันครับส่วนแนวขวางจะมีเซฟาลอนซึ่งเป็นส่วนหัวปากนวลซอร์แร็กซ์ซึ่งเป็นส่วนของลำตัวที่มีปล้องจำนวนมากเรียงกันและไพทิเดียมซึ่งเป็นส่วนท้ายลำตัวครับซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีหน้าตาแตกต่างกันออกไปครับโดยไทโรไบต์หลายๆชนิดถูกวิวัฒนาการให้มีสปายน์หรือริ้วหนามรอบๆลำตัวซึ่งสปายน์เหล่านี้เป็นไปได้ว่าอาจจะใช้เป็นการป้องกันตัวเช่นเดียวกับที่ปรากฏในวิวัฒนาการของปลาไทโรไบต์บางกลุ่มจะมีเขาที่ส่วนหัวเหมือนกับที่พบในแมลงปีกแข็งในปัจจุบันอย่างเช่นอาซาฟัสโคเวเลฟสกี้ทราโดไบต์ตัวนี้จะอยู่ในยุค Middle Ordovician หรือเมื่อประมาณ465ล้านปีก่อนคนพบที่รัสเซียมีสีสันแปลกตามีเขางอกออกจากบริเวณเซฟาลอนหรือส่วนหัวจากการศึกษาดูเหมือนว่าลักษณะพิเศษตรงนี้จะใช้ในการจับคู่ผสมพันธุ์ครับดวงตาของทราโดไบต์ก็ถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งในการเลือกสะสมหลายๆชนิดที่มีดวงตาในสภาพสมบูรณ์จะเป็นที่ต้องการและมีราคาสูงเป็นพิเศษครับบางชนิดเป็นดวงตาแบบโฮโลคลอไอส์ประกอบไปด้วยเลนตาเป็นเม็ดๆขนาดเล็กจำนวนมากซึ่งอาจจะมากถึง 15,000 เลนส์เลยทีเดียวครับดังที่เห็นในตัวอย่างนี้เป็นทราโดไบต์สายพันธุ์ฮอลาดอปส์เมโซคริสเตตัสอายุกว่า400ล้านปีที่มีเลนส์ดวงตาชัดเจนสวยงามมากๆครับและตัวอย่างอีกชิ้นหนึ่งคือเ
ทราโลไบสายพันธุ์โคเทเนียอัลฟาเทเนนซิสอายุกว่า385ล้านปีซึ่งมีเลนส์จำนวนมากอยู่บนตาขนาดใหญ่เป็นอีกชนิดที่เป็นที่นิยมมากๆในหมู่นักสะสมครับส่วนประกอบอื่นๆเล็กน้อยอย่างเช่นปากของทราโลไบที่จะอยู่บนขอบด้านหลังของไฮโพสโตมมีขาที่ใช้ว่ายน้ำหรือเดินที่พื้นทะเลหนวดที่เอาไว้ใช้สัมผัสการไหลของน้ำความร้อนเสียงกลิ่นรสเป็นต้นครับเกร็ดน่ารู้ของทราโลไบขนาดของทราโลไบที่ค้นพบมากที่สุดจะอยู่ในช่วง 3-10 เซนติเมตรครับโดยมีบันทึกว่าทราโลไบที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกค้นพบมีชื่อว่า Isotherus rexถูกค้นพบในปีคริสตศักราช1998โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาพบอยู่ในหินยุคออโดวิเชียนแถบชายฝั่งของอัลฮัสซันประเทศออสเตรเลียมีขนาดใหญ่ถึง72เซนติเมตรหรือพูดง่ายๆขนาดใหญ่กว่าแมวอีกครับถือว่าใหญ่จนน่าขนลุกเลยทีเดียวครับการสูญพันธุ์ของทราโลไบจากการศึกษายังไม่ปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุผลอธิบายได้อย่างชัดเจนแน่นอนแต่คาดว่าอาจจะเกิดจากการตกเป็นอาหารของสัตว์รุ่นใหม่ในยุคเดโวเนียนไปจนถึงช่วงยุคกลางของแคมเบรียนซึ่งอาจจะเกี่ยวกับการมีจำนวนเซฟาโลพอดขึ้นจำนวนมากหรือสัตว์จำพวกหมึกเปลือกแข็งครับในยุคนั้นจะปรากฏหลักฐานว่าทราโลไบมีการพัฒนาตัวเองให้สามารถม้วนตัวเป็นทรงกลมเพื่อป้องกันตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์สูญพันธุ์ของทราโลไบครั้งใหญ่ในช่วงรอยต่อของยุคเดโวเนียนกับยุคคาร์บอนิเฟอรัสและสูญพันธุ์ไปจนหมดสิ้นเมื่อสิ้นยุคเพอร์เมียนไปพร้อมๆกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกหลายชนิดครับได้เวลาชมฟอสซิลทราโลไบของจริงกันแล้วครับหลังจากที่อัดแน่นความรู้ไปเยอะแล้ววันนี้ทั้งฟอสซิลไรท์จะนำฟอสซิลทราโลไบทั้ง5ชนิดมาให้ชมกันอย่างจุใจแบบผ่อนคลายสมองครับเริ่มกันที่ชนิดแรกกันเลยครับที่ Redox Cephalos Hamlac Dardanus ชื่ออาจจะอ่านยากไปหน่อยนะครับสายพันธุ์นี้มาจากยุค Lower Devonianอายุกว่า420ล้านปีเป็นไทรโลไบหนึ่งในสายพันธุ์ที่ถูกค้นพบมากที่สุดที่ประเทศโมร็อกโกทวีปแอฟริกามีลำตัวยาวเด่นเหมาะแก่การศึกษารูปร่างลักษณะพื้นฐานของไทรโลไบได้เป็นอย่างดีนอกจากลำตัวที่ดูโดดเด่นก็มีเลนส์ตาที่ชัดเจนสวยงามมากๆครับมาที่ชนิดที่2ที่มีหน้าตาแปลกประหลาดตัวนี้ดูบางมุมก็เท่บางมุมก็น่าขนลุกครับคือเจ้าโครทาโลเซฟาลัสกิบัสจากยุคโลเวอร์เดโวเนียนหรือเมื่อประมาณ420ล้านปีก่อนเช่นกันครับโดยทราโลไบชนิดนี้มีจุดเด่นตรงที่มีสีสันที่แปลกตาออกเป็นสีน้ำตาลปนเหลืองมีริ้วสปายน์ตลอดข้างลำตัวสวยงามดวงตาไม่ชัดเจนค้นพบในไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่กว่าชนิดอื่นและค้นพบในปริมาณที่ค่อนข้างมากราคาจึงไม่สูงครับแต่ชิ้นในมือผมนี้จะมีส่วนของไฮโปสโตมหรือโชว์ส่วนปากที่อยู่ด้านล่างของหัวของทราโลไบด้วยครับส่วนที่เห็นอยู่นี้มีชื่อว่า Cotrenia Alphatenensis จากยุค Middle Devonian หรือเมื่อประมาณ385ล้านปีก่อนทราโลไบชนิดนี้ถือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ยอดนิยมเนื่องจากมีราคาไม่แพงมากและค้นพบในสภาพสมบูรณ์ค่อนข้างมากโดยมีจุดเด่นที่ริ้วสปายรอบๆลำตัวที่ดูสง่างามมีเอกลักษณ์และที่สำคัญคือมีดวงตาแบบ Holocrol Eyes ที่ประกอบไปด้วยเลนส์ตาขนาดจิ๋วนับหมื่นชิ้นโดยเลนตาถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อของนักสะสมรวมถึงราคาที่สูงขึ้นถ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ด้วยครับมาที่ชนิดที่4นั่นก็คือพระเอกทราโลไบจากฟอสซิลไรท์ของเรานั่นเองครับนั่นก็คือ Holodox Mesocrystatusที่อาศัยอยู่ในยุค Middle Devonian หรือเมื่อประมาณ400ล้านปีก่อนครับจริงๆแล้วคำนิยามนี้ไม่ได้ถูกตั้งอย่างสากลในหมู่นักสะสมนะครับแต่เป็นทางฟอสซิลไรท์ตั้งเองเป็นชื่อเรียกกันขำเฉยๆครับเนื่องจากมีลักษณะที่โดดเด่นสง่างามที่สุด
มีส่วนหัวหรือเซฟาลอนที่คล้ายมงกุฎดวงตาโฮโลครอไอส์ที่เต็มไปด้วยเลนตานับหมื่นแกนกลางลำตัวเด่นชัดโลบทั้งซ้ายและขวามีสปายน์สวยงามไปจนสุดถือเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ทางฟอสซิลไรแนะนำให้นักสะสมมาตลอดครับและมาถึงชนิดที่ใหญ่ที่สุดของทางร้านตั้งแต่มีมานั่นก็คือชนิด Dryotops amatus ที่อาศัยอยู่ในยุค Middle Devonian หรือเมื่อประมาณ400ล้านปีก่อนครับจริงๆแล้วตัวที่ผมถืออยู่นี้ถือว่ายังไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งหน้าตาที่จริงของ Trilobite สายพันธุ์นี้จะมีหนามทอดยาวไปตามลำตัวทั้ง3ภูรวมถึงบริเวณเหนือดวงตาด้วยครับผู้ชมคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วผมจะซื้อ Trilobite ที่สภาพไม่สมบูรณ์ตัวนี้มาเก็บไว้ทำไมแต่เขาบอกเลยนะครับว่าชิ้นนี้ถือเป็นชิ้นที่ทางร้านไม่ลังเลที่จะนำมาเก็บสะสมไว้เลยเนื่องจากเป็นชิ้นที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับต้นๆของโลกซึ่งสามารถวัดความยาวลำตัวได้รวมๆเกือบถึง14เซนติเมตรเลยทีเดียวครับหรือเกือบๆครึ่งไม้บรรทัดเลยนะครับลองคิดกันดูเล่นๆว่าถ้าตัวนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วราคาจะไปถึงหลักแสนได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับข่าวดีสำหรับ Subscriber ทุกท่านครับใครดูมาถึงตรงนี้ Fossil Right ขอนำเสนอสินแรกซื้อ Trilobite สายพันธุ์ Carry Me ในราคาพิเศษสุดๆโดยสายพันธุ์นี้อยู่ในยุค Upper Devonian หรืออายุกว่า480ล้านปีราคาที่ทางร้านขายจะเริ่มต้นไม่กี่ร้อยไปจนถึงพันกว่าบาทเท่านั้นครับสามารถเลือกชมได้ที่ Call App Shopee พิมพ์ชื่อร้าน Fossil Right เลือกรูปแบบ Trilobite Carry Me ที่ต้องการและทักเพจร้านทางร้านขอมอบส่วนลดพิเศษไปอีก 10% ทุกชิ้นครับมาก่อนเลือกก่อนนะครับสุดท้ายนี้หากข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดสามารถคอมเมนต์เพื่อติชมกันได้เลยนะครับส่วนคลิปต่อๆไปท่านผู้ชมอยากจะให้ Fossilite นำเสนอเรื่องอะไรสามารถแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากไปขอฝากร้านเล็กๆที่รวบรวมฟอสซิลหายากต่างๆจากทั่วโลกอุกกาบาตนานาชนิดของขวัญหายากสุดล้ำค่าที่ไม่มีใครเหมือนด้วยนะครับราคาไม่แพงเหมาะกับการสะสมเพื่อการศึกษาเพิ่มมูลค่ารวมไปถึงความเชื่อครับและเชิญชวนทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจ Fossilite ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ